สวัสดีครับเรามาดูผลจับสลากรอบแบ่งกลุ่ม32ทีมยูฟ่ายูโรปาลีกประจำฤดูกาล2022แล้วก็23กันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่กลุ่ม A ฮะก็จะมีไอเป็นใหญ่อาร์เซนอลครับ PSV ไฮโดเฟนโบโดกลิมแล้วก็ FC ซูริกกลุ่ม B ดินาโมเคียฟแลนด์เฟเนบาเช่แล้วก็ AK ลานาก้ากลุ่ม C มีหมาป่าโรม่าลูดูเกเลตแลสการ์ดเลเบติสแล้วก็ HJK เฮลซิงกิกลุ่ม D มี SC บาก้ามัลโม FF อูเนียนเบอร์ลินแล้วก็ยูเนียนเซนต์กิลอยส์กลุ่ม E มีแมนยูเรอัลซอซิดาดเชอริฟแล้วก็โอโมเนียกลุ่ม F มีลาซิโอฟีเยนูดมิดเทลแลนด์แล้วก็สโตมการ์ดกลุ่ม G มีโอลิมเปกอสกาลาบากฟรายบัวแล้วก็น้องส่วนกลุ่ม H ครับกลุ่มสุดท้ายมีเซเวน่าสเวตตาโมนาโกเฟเรนเบลอสแล้วก็แทฟซอนสปอร์ส่วนโปรแกรมเตะในรอบแบ่งกลุ่มก็จะมี6เกมด้วยกันฮะก็จะเป็นไปตามข้อมูลตารางข้างล่างนี้เลย